ทุกคนครับคือผมมาอัดคลิปรีวิวคลิปนี้แล้วครับอัดในกล้องต่อใหม่แต่ว่าระหว่างอัดเนี่ยมันมีเสียงแทรกเยอะมากครับพวก Noise พวกไมช็อต ซึ่งก่อนอัดเนี่ยผมก็เช็คแล้วนะว่ามันไม่มีเว้ยแต่ก็ไม่รู้ทําไมมันถึงมีนะครับแล้วก็เอา AI ลองช่วยดึงเสียงแล้วเนี่ยมันไม่หายครับก็เลยอัดใหม่นะครับแต่ว่าขี้เกียจถ่ายละก็เลยอัดเสียงแล้วกันฟุตก็ใช้ฟุดเดิมนะครับเป็นการพากเอานะครับและนี่คือรีวิวทสั้นกับหนังเรื่องวีนาเซเบลัมเซเว่นฮารีนะครับหรือว่าถ้าแปลเป็นอังกฤษเนี่ยก็คือวีนาบีฟอร์เซเว่นเดย์หรือว่าถ้าแปลเป็นไทยเนี่ย วีนาคืนบาปสาบจากหลุมครับเป็นเรื่องราวจากคดีจริงของวีนาหญิงสาวคนหนึง่งที่ในค่ำคืนหนึ่งที่เธอเนี่ยกำลังซ้อนมอไซค์กลับบ้านเธอเนี่ยก็ถูกแก๊งมอไซซิ่งดักทำร้ายครับเพราะว่าตอนเช้าเมื่อพบศพตำรวจเนี่ยกลับสรุปว่าทั้งหมด เป็นอุบัติเหตุและนั่นก็นํามาซึ่งเรื่องสยองครับเมื่อเพื่อนสนิทของวีนาถูกวิญญาณของวีนาเข้าสิงและเล่าเรื่องความจริงทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอและมันโหดร้ายมากแค่ไหนและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปคดีนี้จะขี้คายลงที่ตรงไหนต้องไปติดตามนายวีนา Before Seven d a y วีนาคืนบาปสาบจากหลุมครับ ก่อนอื่นครับต้องขอขอบคุณทางค่าย M Studio นะครับที่เชิญผมไปรับชมรอบสื่อของวีนาในครั้งนี้ครับก็คลิปนี้นจะเป็นคลิปรีวิวที่เราอาดเสียงแก้เนาะดังนั้นผมจะพูดไปเลยแล้วกันนะครับจริงๆหนังเรื่องนี้ผมไม่ค่อยชอบนะครับต้องเกินกันว่าผมเนี่ยดูคดีจริงมาหลายรอบแล้วนะครับคือผมชอบฟังรายการเวียนชนสูตรของหมอตังพักพรครับซึ่งคดีวีนาเนี่ยก็ขึ้นมาเมื่อเดือนที่แล้วนะขึ้นฟีดมานะครับซึ่งพอเราดูจบแล้วเนี่ยเฮ้ยเราอยากดูหนังเรื่องนี้เพราะว่าคดีเนี่ยมันถูกสาร หนังสร้างนะครับแล้วคือไม่คิดว่า M s t u ซ i o จะซื้อมาฉายครับก็เลยรู้สึกไฮมากๆกับหนังเรื่องนี้และผมเนี่ยก็ฟังคดีจริงจากช่องหมอตังเองก็หลายรอบครับจากช่องอื่นเองก็หลายรอบคือฟังเกือบๆสิบรอบได้อะค่อนข้างรู้รายละเอียดแบบยิบๆนะครับดังนั้นก็เลยคาดหวังมากๆกับหนังเรื่องนี้นะฮะพอดูแล้วเนี่ยต้องบอกว่าหนังมีการบิดเบือนจากเรื่องจริงเยอะประมาณ50%เเลยครับแล้วหนังเนี่ย มันมีจุดที่ผมให้อภัยไม่ได้จริงๆในเรื่องของความรุนแรงที่จะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆพูดกันนะครับมาพูดถึงสิ่งที่หนังเนี่ยทำได้ดีกันก่อนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของบรรยากาศครับตัวหนังเนี่ยสามารถสร้างบรรยากาศที่มีความน่ากลัวไม่น่าไว้าวางใจได้ดีครับนี่ความที่เป็นหนังสยองขวัญด้วยแหละไอ้เรื่องพวกนี้หนังทําได้ดีมากๆมันใช้ทั้งเรื่องของดนตรีประกอบเรื่องของซสาร์เอลิเมนต์ต่างๆภาพอะไรเงี้ยหนังทําได้ดีครับแล้วก็หนังนี้มีการใช้จ้ำสกแกร์ที่ค่อนข้างเยอะนะครับเพียง <c oughs> แต่ว่าจ้ำสกแกร์ของม มากๆนะครับแต่ว่าด้วยบรรยากาศที่มันดีเนี่ยมันส่งให้จ้มสแก์ si พวกนี้มันตกใจครับสำหรับผมนะผมเป็นคนคิดตกใจอยู่แล้วครับแลื่หนังเรื่องนี้มันจ้มสแกรด้วยท่าทีที่แบบเออเราได้อยู่แล้วว่ามันจะจ้มยังไงอะแต่ว่ามันเสียงดังครับและไอ้ความเสียงดังนี่เองเนี่ยมันทําให้ผมสะดุ้งทุกครั้งเลยครับคือแบบจะมองว่าเป็นข้อดีก็ได้มองว่าเป็นข้อเสียก็ได้เช่นกันนะครับอย่างต่อมาคือการนําเสนอความโหดครับหนังเรื่องนีน้โหดมากๆนะครับมีการเห็นฉากฆ่า ฉากทรมานการฉีกข,ขาดของร่างกายแบบจะจะซึ่งๆหน้าเลือดสาด ซึ่งพร็อพร่างกายที่มันฉีกขาดหลุดกระจ,ยระจายเนี่ยหนังก็ทําได้ดีมากๆครับคือดูแล้วเราเชื่อจริงๆว่ามันเกิดขึ้นจริงๆเป็นหนังที่ทุกฉากโหดเนี่ยดูแล้วเสียวหมดเลยนะครับคือแบบโอ้โหผมซี๊ดหลายทีมากนะฮะแล้วก็ตัวหนังเนี่ยมีประเด็นดราม่าที่ค่อนข้างทํไดีๆครับดราม่าครอบครัวดราม่าที่ตัวละครมันต้องเผชิญความสูญเสียที่เหล่าญาติต้องแบกรับตัวหนังสามารถถ่ายทอดพาคนี้ได้ดีมากๆครับคือดูแล้วแบบหดหูแล้วก็สะเทือนอารมณ์ตามจริงๆนะครับคือต้องเกริ่นว่ายอย่างที่บอกไปในเรื่องย่อครับว่าหนัง เนี่ยสร้างจากเรื่องจริงมันสามารถถ่ายทอดห่วงอารมณ์ที่ญาติต้องเผชิญกับความสูญเสียของวีนาเนี่ยได้ดีมากๆครับอีกจุดหนึ่งครับคือผีแม่งโคตรดุเลยครับดุแบบสุด ตีนน่แต่ว่าไอ้ความดุสุดตีนี้เนี่ยมันก็สร้างพอดโฮของมันเหมือนกันนะครับแต่เอาเป็นว่าเรามาเจาะในเรื่องของความดุของมันกันก่อนผีในเรื่องวีนาหรือผีวีนาเนี่ยเป็นผีที่อ้างอิงจากความเชื่อของอินโดนีเซียนะครับซึ่งเขาเชื่อว่าหลังจากที่คนเราเนี่ยตายไปแล้วเราจะมีเวลา7วันในการสะสางเรื่องต่างๆทั้งเรื่องของความรักความแค้นสิ่งของห่วงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวีนาเนี่ยก็กลับมาในรูปแบบของผีที่มีทั้งความเป็นห่วงแล้วก็เรื่องของความแค้นครับโดยพาของความล้างแค้นเนี่ยคือมันเดือดมากพี่ โคตรดุแบบถึงเลือดถึงเนื้อครับถ้าอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องไปหาคําตอบในตัวหนังนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผมดูวีนาเนี่ยในระบบภาคไทยนะครับคือรอบสื่อเขาจัดภาคไทยแหละซึ่งเราก็ไม่รู้เราก็ดูอย่างเดียวครับอ่าภาคมาก็ภาคครับซึ่งบอกเลยว่าภาคไทยอย่างตรงนี้ทําดีนะครับเสียงภาคแคสตงนะครับชอบแคสมากแล้วก็เขาภาคได้ดีครับทุกคนสามารถส่งอารมณ์ได้ดีโดยเฉพาะนะครับเสียงตอนวีนาสะอึกสะอื้นตอนแบบผีสิงคือแม่งแบบสัตท์ขนอารมณ์จัดนะฮะขนลุกมากๆนะครับคือ กลัวมากไม่รู้ว่าทำยังไงได้นะครับแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่นะครับก็คือมันมิกลอยนะครับคือถ้าปรับวอลลุ่มดาวนิดนึงอะ่ะเสียงมันจะมิติเข้าไปกับฉากมากกว่านี้อันนี้มันลอยครับซึ่งก็แล้วแต่คนจะมองนะครับ คือบางคนก็อาจจะแบบเอ้ยไม่เป็นไรแต่สำหรับผมผมรู้สึกว่ามันมีวิธีการที่ทําได้ดีมากกว่านี้แต่ทุกคนภาคดีแล้วครับวีนาเนี่ยคือหนังอินโดอีกเรื่องที่งานภาคคุณภาพพอตัวเลยครับโอเคครับที่ผมชอบเนี่ยก็ประมาณนี้ครับมาพูดถึงพาร์ทที่ผมไม่ชอบกันบ้างดีกว่าอย่างแรกครับเอาที่ง่ายๆก่อนนะครับงานสร้างครับหนังเนี่ยมีงานสร้างที่ค่อนข้างโอเคมันไม่ได้แย่ครับเพียงแค่บางอย่างมันประหลาดมากๆอย่างแรกก็คือเรื่องของไลติงนะครับการจัดแสงโดยเฉพาะนะครับฉากกลางคืนนะฮะหนังเนี่ยเวลามันไ i g h t s c เนี่ยซีนกลางคืนเนี่ง หลายครั้งเนี่ยมันดูไม่เหมือนแสงจันทร์ครับมันดูเหมือนเสียงตะเกียงนะฮะซึ่งมันค่อนข้างจะลดทอนความน่าเชื่อถือของตรงนี้ลงในหลายจุดนะครับกับฉากกลางคืนของมันนะฮะอย่างต่อมาเนี่ยครับก็คือเรื่องของการตัดต่อครับนังมีการตัดต่อที่ค่อนข้างลุ่มลุ่ม,มดนๆอน,นครับหลายช่วงเนี่ยมันสมูทครับแต่ว่ามันไม่ได้หวือหวาไม่ได้อะไรนะคะเดียวกันเนี่ย อีกหลายช่วงมันก็ไม่สมูทครับมีการตัดต่อแล้วเรื่องที่ค่อนข้างจะขาดตอนไม่ลื่นไหลแล้วก็ดูแบบช็อตฟิลและมีความเอียงวะพอสมควรนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แย่เร็วร้ายมากแต่ว่ามันก็แบบค่อนข้างจะขัดหัวขัดตาในหลายช่วงนะครับอีกจุดหนึ่งเนี่ยคือบทของภาพยนตร์ครับบทหนังเรื่องนี้ค่อนข้างจะน่าเบื่อครับตัวหนังนะครับวางตัวเองเป็นหนังืึ่งสอบสสวนที่เล่าเรื่องตามสูตรสําเร็จค่อนข้างหน่วยนาทมากๆนะครับมันแบบค่อยๆเล่าค่อยๆปูซึ่งมันปูสิ่งที่คนดู รู้อยู่แล้วครับถึงแม้ว่าตัวหนังเนี่ยจะวางตัวเป็นหนังสืบสวนสอบสวนแต่ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นถ้าคุณตามคดีมามันรู้อยู่แล้วฮะไม่ต้องบอกก็รู้อ่ะคือเข้าใจแล้วว่าหนังคนที่ไม่เคยดูคดีมาก็ดูรู้เรื่องได้แต่ว่ามันบิ้วตรงนี้ไม่ผ่านจริงๆแล้วการโยนเบาะแสต่างๆมันก็ไม่ได้น่าตื่นเต้นขนาดนั้นนะครับมันค่อนข้างจะน,น่าเบือ่อแล้วก็ซ้ำซากจำเจเชยแม่งคล้ายๆบทละครไทยเลยอ่ะแล้วระหว่างที่มันเล่าสืบสวนสอบสวนไปเนี่ยมันก็จะมีการเล่าดราม่าที่ดีอยู่นะครับแล้วก็มีการใส่ซีนนผีีหหลลลออกกกกเเเรรยว่่าาาป็สสสืบบั เล่าเรื่องและหยุดมาเล่าผี เล่าเรื่องแล้วหยุดมาเล่าผีคล้ายๆจังหวะของหนังไทยสมัยก่อนครับซึ่งมันเฉยครับนี่คือหนังอินโดที่เฉยนะฮะค่อนข้างจะเฉยและก็ไม่ได้สร้างสรรค์มากนะครับถ้าเทียบกับหลายๆเรื่องที่ผมดูมานะอย่างหนังของโจกออนวาที่ผมชอบมากๆอย่างแบบอิมเพรสติคอร์สตันสหรือล่าสุดอย่างเกรปโทเชอร์ทุบนรกศกรดดิกก็มีการเล่าเรื่องที่สร้างสรรค์และก็สนุกกว่านี้เยอะครับการปูเรื่องที่ยืดยาดของมันคือการปูตัวละครครับแต่ว่าวีนาเนี่ยตัวละครมันค่อนข้างจะแบรนราบครับอาจจะเพราะว่ามันสร้างจากคดีจริงงนน่หนัมัมมไ ึกขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่ามันบิดเบือนเยอะมากๆในเมื่อมันบิดเบือนเยอะแล้วคุณก็น่าจะลงดีเทลในหลายๆอย่างได้มากกว่านี้ครับซึ่งไอการบิดเบือนตรงนี้เนี่ยมันสร้างแผลใหญ่ให้กับหนังครับในเมื่อตัวหนังเนี่ยไม่ได้ซื้อตรงกับคดีมันควรจะมีลเล่นที่มากกว่านี้ครับอันนี้คือมันเพิ่งเล่นในเรื่องของการแก้แค้นของวีนาซินที่วีนาเนี่ยกลับไปแก้แค้นตัวละครตัวละครหนึ่งที่เคยทำร้ายเธอแต่ว่ามันค่อนข้างจะธรรมดานะครับนอกจากความหดแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ส่งผลกับเนื้อเรื่องขนาดนั้นนะ มือนมันถูกแยกออกไปเป็นเอกเทศอะเออซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ส่งผลกับภาพรวมขนาดนั้นนะครับอ้ออีกซีนที่ลืมพูดในข้อดีคือซีนผีสิงครับน่ากลัวดีนะครับซีนแบบผีวีนาเข้าเอออันนี้น่ากลัวดีแล้วก็ผมชอบนะครับมาพูดถึงพาร์ทที่ผมรู้สึกไม่ชอบที่สุดของหนังเรื่องนี้คือเรื่องของความรุนแรงครับปกติช่องเราเนี่ยจะเลิฟความรุนแรงในหนังมากแต่ว่ากับวีนามันไม่ใช่ครับต้องเตือนกันว่าวีนาเนี่ยทำจากเรื่องจริงนะฮะความรุนแรงของหนังเนี่ยมันคือความรุนแรงทั้งร่าง คคืนเป็นนาทีนาทีซึ่งตรงนี้แหละครับที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับโอเคแล้วครับคุณอาจจะมองว่าผมโลกสวยเลยก็ตามแต่ว่าคุณลองฟังผมก่อนนะครับการข่มขืนในวีนามันเป็นการข่มขืนที่แสดงให้เห็นถึงชะตากรรมที่ผู้หญิงคนนึงต้องเผชิญกับไอ้หนุ่มแก๊งไบค์เกอร์พวกนี้คือหนังเนี่ยขึ้นตอนต้นเรื่องเลยครับว่าหนังเนี่ยจะมีภาพที่โหดร้ายที่อยากจะสะท้อนภาพความรุนแรงความเลวร้ายของแก๊งพวกนี้นะครับปัญหาเนี่ย คือมันได้แค่นั้นแค่นั้นจริงๆนอกจากการสะท้อนภาพความรุนแรงตรงนี้เนี่ย หนังไม่สามารถทําอะไรได้เลยมันไม่สามารถมอบประเด็นอื่นให้คนดูได้เลยครับโอเคครับภาพความรุนแรงที่คุณเห็นภาพการฆ่าข่มขืนที่หนังมอบให้คนดูเนี่ยมันรุนแรงมันโหดมันบ้ามันดูแล้วหดหูครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันไม่ได้อะไรครับซาับผมมันคือความรุนแรงที่ไร้สาระ,ะครับเทียบกับหนังเรื่องอื่นที่รุนแรงพอๆกันอย่าง Acoc เวิร์ค r อ n ์เของพุ่งกับอย่าง t เตลลี่ค i ูบนะครับหนังอนนั้นเนี่ยมันจะมีฉากรุนแรงฆ่าข่มขืนคล้ายๆกันอยู่ในซีนที่พวกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยบุก ในบ้านของคนคนหนึ่งและก็ข่มขืนคนเป็นภรรยาต่อนหน้าสามีก่อนที่จะฆ่าทิ้งนะครับทีนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความโหดบ้าเท่ากับหนังเรื่องวีนาแต่ว่ามันก็มีความรุนแรงทางเพศในระดับเดียวกันแต่ว่ากับ a c l o c k w o r k Orange ครับประเด็นตรงนั้นเนี่ยมันถูกสางตอในแง่ของการพัฒนาตัวละครและสิ่งที่ตัวละครต้องเผชิญในภายหลังเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันคือการเล่าตอนองค์แรกครับหรือว่าจะเป็นหนังอีกเรื่องอย่างหนังเรื่องพิงฟ f l a มิ n โกของจอห์นวอ e r เดอร์ซึ่งอันนี้เนี่ย มันมีฉากที่เฉาโฉดบ้าบอมากมายนะครับซึ่งสำหรับผมฟิงฟามิงโก้มันเป็นอย่างนั้นมันผิดไหมไม่ครับเพราะว่าหนังเนี่ยมันเป็นหนังที่ค่อนข้างจะติดแล้วก็เป็นหนังใต้ดินนะครับมันไม่ใช่หนังที่ถูกฉายในวงกว้างเหมือนกับวีนาดังนั้นการเรียกเป็นฉากแบบนั้นคือหนังแบบนั้นที่มันต้องการให้คนดูมีอารมณ์แบบนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันผ่านครับแต่กับวีนาอย่างแรกเลยที่ผมว่ามันไม่ค่อยโอเคคือมันคือเรื่องจริงครับและเนื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยถ้าญาติเขา คนดูทั่วไปหรือใครก็ตามอะ่ะคือมันไม่ได้สร้างอารมณ์บวกขนาดนั้นอะ่ะคือโอเคละ่ะอย่างที่บอกว่าคุณเห็นความโหดร้ายของแก๊งนี้คุณเห็นความฉาวโฉดของแก๊งนี้ ก็จริงแล้วยังไงต่อนะครับแล้วยังไงต่อคุณต้องรู้สึกยังไงกับมันรู้สึกดีเหรอรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นอุทาหรณ์ที่ผู้หญิงควรระวังตัวเหรอผมรู้สึกว่ามันเป็นฉากการนำเสนอความรุนแรงในแบบที่อย่างที่บอกว่ามันตรงไปตรงมาแต่ว่ามันไม่ได้อะไระครับแล้วมันก็ไม่ได้ใช้ความเป็นภาพยนตร์ในการนำเสนอเลยนะครับมันค่อนข้างจะใช้การนำเสนอแบบตรงไปตรงมาเหมือนกับเอากล้องตั้งถ่ายให้เปรียบเทียบในคล้ยคล้ายกับสารภาพนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นสารภาพแบบเฟกมันจะมีการเมคอัพขึ้นมาแต่ว่ามันก็หดหัวครับแล้วม่ พิรมมากๆนะครับแล้วคืออย่างที่บอกว่าดูแล้วมันได้เสียวได้ความแบบเสียวซีด ปวดแต่คุณเอาการโดนข่มขืนมาเมคเอนเตอร์เทนเมนต์ตรงนี้หรอนี่คือคําถามที่ผมอยากตั้งกลับไปให้คนดูถ้าคุณเห็นด้วยกับผมก็โอเคนะครับแต่ถ้าคุณไม่เห็นด้วยก็ลองคอมเมนต์บอกดูว่าเพราะอะไรนะครับและนี่คือจุดที่ผมไม่ค่อยชอบกับหนังเรื่องนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าความรุนแรงในเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่หนังเนี่ยเอาไปเป็นประเด็นหลักนะครับหนังไปโฟกัสประเด็นหลักกับการบูลลี่นะครับซึ่งแม่งปัญญาอ่อนมากนะฮะหนังเนี่ยเซ่ตัวละครวีนาให้ตัวละครผู้หญิงกล้านะครับที่เธอเนูอบด ที่สารพัดครับแลวเธอก็สู้กับเพื่อที่จะสามารถต่อสู้กับพวกบูลลี่และมีจุดยืนได้แต่ว่าหนังเนี่ยเปลยไว้ว่ามีการบูลลี่บางอย่างที่เราไม่สามารถตอบโต้ได้ แล้วหนังเนี้ยมันก็ใยี้ประเด็นนี้บ่อยเหลือเกินครับกับฉากข่มขืนอันนี้กับฉากหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นกับคนรแรงในเรื่องซึ่งนั่นแหละครับมันหลงประเด็นครับมันหลงประเด็นมันพยายามจะใส่ประเด็นที่ร่วมสมัยอย่างการบุลรี่แต่คือมึงหลงประเด็นมากครับมันทําให้หนังเรื่องเนี้ยมันดูเป็นหนังที่แบบไร้สาระอย่างที่บอกไปครับคนรแรงที่หนังต้องการสื่อกับสารของมึงไม่ได้สอดคล้องกันเลยอ่ะมันทําให้ตรงเนี้ยมันแบบดูไร้หนักแล้วก็ดูแบบมึงแค่อยากทําเพื่อสนองนิ้ตัวเองนะครับซึ่งมันไม่โอเคมากๆนะครับกับหนังเรงรรกมจิๆับ ฉากความรุนแรงแบบเกินเหตุแบบนี้นะครับอะยกตัวอย่างและกันอีกเคสหนึ่งที่ผมได้ดูก็คือเรื่อง h o l ีสไปเดอนะครับผมจําชื่อไม่ได้แล้วฆาตกรรมเมืองยานีศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่างนี่แหละอันนั้นก็สร้างมาจากเรียลเคสเหมือนกันเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมฆ่าข่มขืนโสเพณีในเมืองเมืองหนึ่งที่ครัง่งศาสนาน,นะครับซึ่งหนังเรื่องนั้นเนี่ยเราจะเห็นฉากฆ่าข่มขืนแบบจั เลยนะครับนานด้วยนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าวิธีการเล่ามันยังดีกว่าอันนี้เพราะว่ามันคือการสะท้อนภาพความโหดร้ายของไอตัวละครที่มันแบบมันทำอะ่ะซึ่งมันถูกนําไป ตั้งคำถามกับคนดูภายหลังครับไม่ใช่เพียงแค่ว่ามันโหดแล้วมันโหดเหมือนหนังเรื่องนี้เหมือนกับวีนาที่มันเล่าออกไปครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าไอ้ความดุของผีวีนาในหนังเนี่ยมันมีความที่ผมไม่ชอบอยู่คือสารผมมันงองแงงครับอย่างที่บอกว่าหนังเนี่ยมันให้เราเห็นวีนาถูกฆ่าข่มขืนนะครับคนที่ทำเนี่ยแม่งมีหลายคนเหลือเกินครับแต่ตอนที่ผีวีนาไปดุเนี่ยแม่งไปดุกับแค่คนคนเดียวที่เป็นหัวโจรครับทั้งทั้งที่จริงๆคนที่ทำมึงเนี่ยแม่งตังต้งเยอะตั้งแยะครับผมคิดว่าในเมื่อหนังมันอยากจะไปแบบเเวววววรรีนนน่่มกกก็คให้้ัตึงาาดุ แล้วก็สะสมกับสิ่งที่มึงทำมากกว่านี้ในเมื่อบทของมึงแม่งบิดเล่ามาจนมันเพี้ยแล้วคดีแม่งแบบเกินจริงไปเยอะแล้วอ่ะมุณก็ทําให้มันสุดไปเลยครับไม่ใช่มาอั้นอยู่กับอะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่าการที่มันเสิร์ฟอะไรแบบนี้มันยังไม่ได้สะสมพอกับสิ่งที่หนังมันต้องการสื่อถ้าคุณอยาก represent ความโหดร้ายของไอ้แก๊งนี้แล้วก็ตอกย้ําให้มันเห็นว่าแบบพวกมึงควรจะโดนอะไรเนี่ยนะมันควรจะใส่มากกว่านี้อันนี้มันเบาไปครับในเมื่อคุณบิดเรื่องจริงขนาดนี้แล้วคุณก็บิดไปให้สุดเลยครับไม่ใช่อยู่แค่นี้นะครับและนัง วีนาคืนบาปสาบจากหลุมครับสรุปง่ายๆครับโดยรวมสารผมวีนาคืนบาปสาบจากหลุมเป็นหนังที่มีพัดิบที่ดีครับมีตักละครของเรื่องจริงที่ทรงพลังมากๆเพราว่าตัวหนังเนี่ยกลับไปโฟกัส ผิดจุดเล่าหลงประเด็นซ้าร้ายมันยังใช้ความรุนแรงในแบบที่ผิดๆครับโอเคครับหนังมีความดูสนุกดูบันเทิงอยู่บ้างแต่ว่ามันก็เป็นความบันเทิงบนอะไรที่มันไม่ค่อยจะถูกที่ถูกทางสักเท่าไรนะครับต้องยอมรับครับว่าฉากหวดของหนังเนี่ยทำถึงจริงครับเป็นฉากหวดที่ดูแล้วเนี่ยเรารู้สึกหดหู่อย่างถึงที่สุดแต่นั่นแหละรครับคําถามที่สําคัญต่อฉากหหดที่เกิดขึ้นคือคุณได้อะไรกลับมา จากฉากโหดเหล่านั้นครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครก็กลุ่มคนแรกครับคนที่เป็นคนชอบหนังสยองขวัญอินโดแบบคนโหดเนี่ยเรื่องนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากดูหนังคนโหดก็ได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าความโหดของหนังเนี่ยมันอยู่ในสารที่ไม่ควรอยู่ไปสักหน่อยนะครับ5เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยวีนาคืนบาป สาบจากหลุมวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สําคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะพึงเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทํางานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือซิตูสีมุ้ยแฟนเพจสวัสดีครับ